สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องซาร่าไทยค่ะสำหรับวันนี้จะทำสบู่สมุนไพรค่ะสมุนไพรที่จะใช้ในวันนี้มี3อย่างนะคะก็คือมะเฟืองว่านหางจระเข้แล้วก็ขมิ้นชันค่ะส่วนประกอบมีดังนี้นะคะคือมะเฟืองว่านหางจระเข้ขมิ้นชันน้ำหอมแล้วก็กรีซารีนค่ะขั้นแรกเรามาดูวิธีการเตรียมทำน้ำสมุนไพรกันก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำมะเฟืองกันนะคะด้วยวิธีการเลือกผลมะเฟืองสุกๆค่ะแล้วนำมาปาดเหลี่ยมออกแบบนี้นะคะปาดเหลี่ยมออกให้หมดค่ะจากนั้นก็ให้ผ่าเอาแกนกลางออกนะคะแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้ค่ะจากนั้นก็ให้นำมะเฟืองที่หั่นแล้วนะคะใส่ลงไปในถุงผ้าขาวบางแบบนี้ค่ะนี่ใส่ลงไปให้หมดเลยนะคะเพื่อที่จะทำการบีบคั้นเอาน้ำมะเฟืองออกมาค่ะแล้วก็จะได้น้ำมะเฟืองแบบนี้นะคะพักไว้ก่อนค่ะไปตัดว่านหางจระเข้สดๆมาค่ะล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยก่อนนะคะหลังจากนั้นก็มาตัดตรงเหลี่ยมทั้งสองข้างออกนะคะแล้วทำการปอกค่ะปอกเปลือกสีเขียวๆของว่านหางจระเข้ออกให้หมดนะคะเหลือไว้เฉพาะวุ้นขาวๆที่อยู่ด้านในค่ะจากนั้นก็หั่นค่ะหั่นวุ้นนะคะเพื่อที่จะสะดวกในการที่จะคั้นเอาน้ำมันนั่นเองนะคะทำเช่นเดิมค่ะก็คือใส่ในถุงผ้าขาวบางแล้วก็บีบคั้นมันค่ะเพื่อที่จะเอาน้ำมันออกมาให้ได้มากที่สุดนะคะน้ำเขาจะมีความเป็นเมือกๆหน่อยนะคะเนี่ยค่ะเมื่อกี้บีบมะเฟืองแล้วก็ตอนนี้บีบว่านหางจระเข้รู้สึกว่ามือที่โดนน้ำทั้งสองอย่างเนี่ยนุ่มเลยค่ะลักษณะน้ำว่านหางจระเข้ที่ได้ค่ะอย่างสุดท้ายก็คือน้ำขมิ้นชันนะคะนำไปล้างทำความสะอาดปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วนำมาบีบคั้นเอาแต่น้ำแบบนี้เช่นเดิมค่ะและนี่คือกรีซาลีนนะคะกรีซาลีนเนี่ยนำไปหล่อน้ำร้อนนะคะแล้วเอาพายคนเบาๆเพื่อให้กรีซาลีนละลายให้หมดนะคะต่อมาก็มาดูอัตราส่วนผสมกันค่ะโดยเราจะใช้กรีซารีน500กรัมนะคะใช้น้ำขมิ้นชัน10ซีซีค่ะใช้น้ำว่านหางจระเข้30ซีซีค่ะและใช้น้ำมะเฟือง40ซีซีค่ะขณะที่เราทำการผสมส่วนผสมนะคะให้ใช้พายคนไปในทางเดียวกันคนเบาๆนะคะหลังจากนั้นก็ให้นำมาหยอดใส่พิมพ์ที่จัดเตรียมไว้ค่ะถ้ามีฟองอากาศเกิดขึ้นนะคะให้ใช้สเปรย์แอลกอฮอล์ฉีดได้ค่ะเมื่อวางไว้สักไม่เกิน30นาทีนะคะเห็นไหมคะตอนนี้สบู่เริ่มแข็งตัวแล้วค่ะเดี๋ยวจะลองแกะให้ดูนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงจะสวยหรือไม่สวยเพราะว่านี้เป็นการทำครั้งแรกนะคะเพราะว่าบังเอิญที่บ้านมีมะเฟืองสุกเยอะค่ะแล้วก็ว่านหางจระเข้ค่ะมันเต็มกระถางไปหมดเลยนะคะแล้วก็ขมิ้นก็เยอะก็เลยเอามาทำสบู่ดีกว่านะคะเสียดายเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะเน่าทิ้งไปนะคะสบู่ที่ทำใช้เองเนี่ยนะคะเขาจะมีข้อเสียก็คือว่าฟองจะไม่เยอะนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใส่สารเร่งฟองเข้าไปนะคะอันนี้เราเน้นสมุนไพรนะคะนี่ค่ะสบู่ที่เราแกะมาได้นะคะเป็นไงคะสวยใสอย่างที่ต้องการเลยค่ะสบู่ที่มีส่วนผสมของมะเฟืองเนี่ยนะคะจะช่วยดูแลรักษาผิวพรรณให้กระจ่างใสนะคะกระชับแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยนะคะแล้วก็ลดการอักเสบของสิวด้วยนะคะแล้วก็รังแคบนหนังศีรษะก็ช่วยได้นะคะส่วนสรรพคุณจากว่านหางจระเข้เนี่ยนะคะหลายๆท่านก็คงจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าประโยชน์ของเขามีมากมายนะคะไม่ว่าจะช่วยเรื่องแผลสดแผลไฟไหม้แผลน้ำร้อนลวกนะคะแผลเป็นหรือว่าแผลถลอกนะคะอันนี้ว่านหางจระเข้เขาใช้ได้ดีมากเลยค่ะ
และสมุนไพรอีกตัวหนึ่งนะคะที่เราใส่เข้าไปในวันนี้ก็คือขมิ้นชันนะคะซึ่งขมิ้นชันเนี่ยเขามีสรรพคุณที่ดีอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือเขาจะมีสารต้านอนุมูลอิสระนะคะที่จะช่วยให้ชะลอความชรานะคะแล้วก็ชะลอการเกิดริ้วรอยได้ด้วยนะคะและอย่าลืมห่อด้วยพลาสติกใสนะคะเพื่อเก็บไว้ใช้ในครั้งต่อไปหรือใส่แพ็กเกจสวยๆน่ารักน่ารักนำไปขายก็ได้ค่ะ